นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นและแน่นอนวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสดใสทุกวันนะคะเสื้อใช่มั้ยเสื้อค่ะไม่จริงๆแล้วว่าจะบอกแพรมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเคยมีคนบอกมั้ยว่าแบบแพรเนี่ยเป็นคนที่ดูดีฉลาดเก่งมีความสามารถโอ้ธรรมดาค่ะอาจารย์ก็เป็นเรื่องปกติคนพูดอย่างนี้กันประจำบ่อยประจำบ่อยหลายครั้งธรรมดาค่ะจนแบบโอ้ตอนนี้เบื่อมากเลยจริงๆต้องบอกอย่างนี้วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันที่1เมษายนค่ะสำหรับคนไทยก็อาจจะเป็นวันที่ได้ลุ้นนะฮะหวยออกใช่ไหมใช่แล้วก็บางคนอาจจะเป็นวันที่ดีใจจากการได้รับเงินเดือนใหม่แต่สำหรับชาวตะวันตกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีกิมมิกให้หยอกล้อให้เล่นกันเมื่อกี้สิ่งที่พูดเนี่ยโกหกหมดนะวันนี้เป็นวัน April Fool's Day นะครับโอ้ยอาจารย์โกหกที่ไหนวันนี้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องจริงทุกประการเลยจ้ะเห็นมั้ยโกหกเห็นภาพมั้ยมีเค้าทำสัญลักษณ์ไว้ข้างหลังว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นการหยอกล้อเล่นกันนะครับสำหรับวันที่1เมษายนเนี่ยของฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นวันแห่งการโกหกหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันเมษาหน้าโง่นะครับเป็นวันที่ทุกคนสามารถที่จะแกล้งกันอํากันโดยไม่ถือโทษโกรธดังนั้นวันนี้นะครับคอยติดตามโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลต่างๆอาจจะมีการปล่อยข่าวลือต่างๆนานาแล้วก็จะมีการมาเฉลยกันภายหลังว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดนะอันนี้นิวน้องหนูนะครับก็อิบอิบไว้ก่อนว่าสิ่งที่พูดไม่เป็นจริงแต่ว่าวันนี้ถ้าใครจะไปหยอกเย้านะครับหรือว่าแย่เพื่อนเนี่ยก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่าขอให้หยอกในเรื่องที่ไม่อย่ามีพิษภัยมากนะครับแล้วก็อย่าหยอกล้อกันใช่อย่าหยอกล้อในเรื่องของทำให้มีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวพวกนี้ไม่เอาแต่เมื่อกี้จริงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้โกหกเนาะก็บอกแล้วไงวันนี้เป็นวันหวยออกแต่เก่งความจริงเก่งอยู่แล้วความจริงเก่งอยู่แล้วหลอกหนูตั้งแต่เช้าเลยจริงๆอาจารย์ก็เป็นคนหล่อเป็นคนเก่งเหมือนกันแหมชมกันเองแต่หนูก็โกหกเหมือนกันก็ขอขอบคุณอย่างนี้ใช่ไหมขอขอบคุณนะครับภาพแล้วก็ข้อมูลจากทางเว็บกระปุก .com ครับก็อย่าหลอกกันแรงจนเกินไปนะเคยโดนตอนสมัยเด็กๆเหมือนกันนะถึงขั้นแบบว่าโหคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเลยนะโอ้หลอกกันแรงขนาดนั้นเราก็ตกอกตกใจแหมปรากฏไม่จริงสักหน่อยจ้ะนะคะมาประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องงานพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ถึง5เมษายนที่กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาใกล้แล้วนะคะก็สามารถลงทะเบียนเช็คชื่อกันนะคะก็ตั้งแต่6โมงเช้าส่วนทุกคนที่ลงทะเบียนในปีนี้นะคะก็จะได้สายมงคลครูรูปหล่อองค์เหมือนพ่อแก่ปู่ฤาษีนะคะรวมถึงยันสีคุรุเทพนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะก็ถ้าไม่ได้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเราจะมีรถรับส่งนะคะบริเวณหน้าตลาดศาลายาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะการแต่งกายก็ขอให้สุภาพนะคะเป็นคลุมโทนสีขาวละกันนะคะแล้วก็กางเกงขายาวปีนี้นะคะพบกับพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเช่นเคยนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุพิธีการครอบเศียรบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีและบรมครูพระพิราบรวมถึงนะคะจะได้พบกับศิลปินศิษย์มีครูมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีคุณรัชนกศรีโลพันธ์คุณนุชรีศรีราชานะคุณตะกิติศักดิ์และคุณหญิงเป็นศิลปินจากภาคใต้นะคะรวมถึงน้องทรายจาก The Face Thailand นะคะคุณเอฟจากพระเครื่องเมืองสยามคณะลิเกสอนลักษณ์แล้วก็คณะสิงโตและมังกรนะคะซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะคะปีนี้ก็หลากหลายทีเดียวก็เชิญชวนนะคะก็ใครที่มีโอกาสว่างนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่4ถึง5เมษายนที่กันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายานะคะอย่าลืมนะคะมีรถรับส่งจากตลาดหน้าตลาดศาลายาตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าหาไม่เจออะไรยังไงก็ลองไปดูแถวๆหน้าตลาดเนาะอาจจะเจอรถรับส่งเจอทีมงานนะคะก็อ
ยังไงมาเจอกันได้วันที่4-5เมษายนค่ะครับก็การเดินทางคงไม่ยากนะครับหลายท่านก็คงคุ้นเคยกับสถานที่นี้แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยเดินทางมาถ้าขับรถมาเองนะครับจากเส้นหลักขึ้นบรมราชชนนีทางยกระดับนะครับก็วิ่งตรงจนมาสุดทางนะครับสักระยะหนึ่งให้สังเกตฝั่งซ้ายจะมีป้ายเขียนบอกว่าให้เบี่ยงซ้ายเพื่อออกไปทางศาลายานะครับก็วิ่งตามเส้นนั้นนะครับแล้วก็รถมันก็จะวิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วก็เลี้ยวซ้ายบริเวณตรงนั้นนะครับจะเป็นหน้าตลาดนะก็เชิญชวนทุกคนถ้าสนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครับค่ะก็ตอนนี้มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอนะคะ0831991912 7972นะคะแหมเลขไทยปุ๊บมองไม่เห็นเลยนะคะ0831997972นะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยละกันนะคะก็สามารถพูดคุยสายสดกับอาจารย์พรพจน์ได้ที่024960493และ024960494ครับรวมถึงเช่นเคยนะคะทาง SMS ก็สอบถามใครมีปัญหาดวงชะตาปีนี้จะเป็นอย่างไรปีหน้าเป็นอย่างไรนะคะถามกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าจะถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะให้อาจารย์พรพจน์ได้พยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับพุธที่1เมษายน2558จันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน5ปีมะแมครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คนที่กำลังประสบปัญหาหรือทุกข์ใจในเรื่องของงานคำเดียวที่อยากจะบอกกล่าวก็คือต้องอดทนนะครับวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงระวังจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมส่วนเงินทองสภาพคล่องยังบริหารได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนการวางแผนล่วงหน้าวันนี้ขอให้เชื่อมั่นความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาจะมีคนขัดขวางนะครับหรือจะมีอุปสรรคในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆนะเดินเกมใต้ดินก็ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวส่วนเงินทองเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักตัดสินใจอะไรมองไกลๆนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนมีคู่เนี่ยพยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอีกหนึ่งราศีสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีนะครับมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้วันนี้สง่างามนะครับไม่ต้องขวนขวายสักเท่าไหร่แต่เงินทองกลับด้านกันวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาโดยเฉพาะถ้าใครต้องทำธุรกรรมก่อนลงนามอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานเตรียมความพร้อมหน่อยก็ดีอาจจะต้องทำการแก้ไขทำซ้ำหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองและการลงทุนปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าทำอะไรที่มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เงินกับงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารวันนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนนะครับสภาพคล่องก็ไม่ติดขัดแต่
การลงทุนขอเพียงแค่อย่าประมาทหัวใจวันนี้ต้องคิดเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้มองถึงโอกาสและความเป็นไปได้ด้วยและสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานโดยรวมไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ได้พบเจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่าเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดทีมขาดลูกน้องส่วนเงินทองอย่าหนีปัญหาครับให้เน้นในเรื่องของการเจรจาหนักจะเป็นเบานะครับหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรักๆใคร่ๆมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมในเรื่องของบริวารครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ประนีประนอมนะครับต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกกฎระเบียบและมีผลต่อคนหมู่มากส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเงินเดือนเพิ่งออกมานะฮะสภาพคล่องดีและวันนี้มีเกณฑ์ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือหัวใจฝากนิดเดียวฮะอย่าเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดมากจนเกินไปและสีที่ถูกชะโลค่ะประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่อนสั้นผ่อนยาวในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนการทำงานเป็นทีมทำเป็นลักษณะของคณะทำงานวันนี้จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะครับแต่เงินทองเตรียมสำรองไว้บ้างก็ดีเพราะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาหัวใจไม่เหมาะสำหรับการเปิดเผยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มรู้สึกและสีที่ถูกชะโลค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มันเป็นได้ทั้ง2ด้านครับทั้งด้านบวกและลบสิ่งสำคัญคือการปรับตัวผมพูดถึงเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานแต่หัวใจวันนี้ก็ไม่ดีนะครับอย่าได้คาดหวังคนโสดดูเหมือนจะไม่มีโชคคนมีคู่วันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาและสีที่ถูกชะโลค่ะปรับตัวกระตือรือร้นหน่อยนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานต้องระวังเรื่องของคำพูดให้มากๆนะครับต้องมีวาทศิลป์อย่าตรงหรือผงผางจนเกินไปมันจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เงินทองยังหมุนได้ครับแม้ต้องใช้เงินก้อนก็ไม่ติดความรักหัวใจก็มีหลักฐานความมั่นคงมีปัญหาอะไรตั้งใจปรับได้ครับและสีที่ถูกชะโลค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คนที่มีลูกน้องบริวารนะครับก็อย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่มีอะไรพูดคุยแล้วก็ขอให้คิดถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบนะครับมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนพิเศษแม้กระทั่งโสดเองก็มีโอกาสสมหวังแต่ระวังทำในสิ่งที่ผิดและสีที่ถูกชะโลค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ชีวิตโดยรวมไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะครับ1ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเน้นในเรื่องของสุขภาพและ2การลงทุนวันนี้อะไรเดิมๆและมันยังไม่มีผลเสียหายหรือไม่มีผลกระทบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวันนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ดีงานเน้นไปที่เรื่องตัวบุคคลครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจคนมีคู่วันนี้ต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็มองด้านดีของกันและกันและสีที่ถูกชะโลค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า
Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สำหรับช่วงหน้าแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมกันนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ